วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แย้ทีวีนะคะเชื่อว่าใครหลายคนนะคะน่าจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนที่หมักบ่มข้าวสาเกในญี่ปุ่นนะคะนั่นก็หมักไปนาเนินเหี่ยวหมดจ้ะแต่ว่าใสเนียนนุ่มแล้วก็เด็กมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในข้าวสาเกที่เขาหมักเนี่ยนะมันมีส่วนผสมของยีสต์เอ็กซ์แทรกแล้วก็มีกรดอะมิโนโพลีเปปไทด์รวมไปถึงโปรตีนมากมายนะคะมันก็เลยทำให้ผิวบริเวณมือของคนที่หมักบ่มข้าวสาเกเนี่ยนุ่มเนียนละมุนพูดถึงข้าวสาเกญี่ปุ่นน่ะก็อดที่จะคิดถึงพิเชราไม่ได้ซึ่งหลายคนก็รู้จักว่าพิเชราคืออะไรพิเชราก็คือเป็นสารสกัดที่ได้จากการหมักข้าวสาเกแล้วก็มีคุณสมบัติทำให้ผิวของคนที่หมักข้าวญี่ปุ่นข้าวสาเกเนี่ยนะคุณอยู่ว่าอยู่ในแบรนด์ชื่อดังขึ้นต้นด้วย S ลงท้ายด้วย2 สามพยางค์ขึ้นต้นด้วย S เขาก็ได้บรรจุส่วนผสมดังกล่าวนะคะลงไปในแดงมีชื่อว่ามานาเนเจอร์ไวท์บูสเตอร์มาสก์นั่นเองนะคะซึ่งได้นำสารสกัดจากข้าวสาเกซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับพิเทราลงไปในมา